Nopadon Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n นปดอนสตอรี่พอดแคสตนะครับ วันนี้หยิบหนังสือที่เกี่ยวกับฟุตบอลอีกเล่มหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะไม่ใช่แฟนฟุตบอลแต่ว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆนะครับก็เลยอยากอ่านหนังสือฟุตบอลนะแล้วอ่านแล้วผมคิดว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายๆเรื่องราวก็ผมจะหยิบเรื่องราวมาจากหนังสือที่ชื่อว่า Red m i s s นะครับ Football's Most Shocking Moments นะครับเขียนโดยคุณ Phil c a r t r i g h t นะอ่านจบแล้วอ่านจบแล้วอ่านไม่ยากนะแล้วก็อยากจะมาแชร์นะครับก็วันนี้ก็สบายๆแลวกันเนาะเปลี่ยนโหมดบ้างหลังจากที่แบบแนวแบบ พัฒนาตัวเองการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยนะครับก็หมดหมดฟุตบอลกันบ้างนะครับแล้วผมก็จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะฮะเพราะว่าหลายๆห,หลายแมชที่เขาพูดถึงในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมได้ดูกับดูผ่านทีวีนะจะบอกดูกับตาก็ไม่ใช่นะเราไม่ได้ไปดูที่สนามหรอกแต่ดูผ่านทีวีแล้วก็จําความรู้สึกนั้นได้เรื่องแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์ของเขาเรียกว่าซีดานเฮดบัตนะซีดานซิดนดีนซีดานเนี่ยเป็นนักเตะระดับตำนานนะครับเป็น เป็นนักเตะกองกลางระดับโลกเลยนะครับเป็นคนาชาติฝรั่งเศสนะแล้วก็เล่นในทีมชั้นนำอย่างอย่างเรอัลมาดริดหรือว่าก่อนนั้นก็เล่นอยู่ยูเวนตุสของอิตาลีนะเรอัลมาดริดของสเปนนะครับซีดานเฮดบัตเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนฟุตบ,บอลน,น่าจะจำได้นะครับมันเกิดขึ้นกับนัดชิงชนะเลิศที่ทีมชาติฝรั่งเศสพบกับทีมชาติอิตาลีนะครับในปี2006นะ ผมจับได้นะตอนนั้นเนี่ยผมดูอยู่ที่บ้านนะปี2 0 0 6อยู่ที่บ้านแล้วก็กําลังดูอยู่ตอนคือมันเ,เขาเสมอกันในเวลา90มนาทีนะครับแล้วก็ช่วงทดเวลาไม่ใช่ทดเวลาต่อเวลาพิเศษนะครับอยู่ดีๆเนี่ยในในจอนะผมก็ดูว่าซีดานเขาเดินผ่านกองหลังอิตาลีคนหนึ่งชื่อว่ามา r c โกมาเตราซีนะแล้วอยู่ดีเขาก็เดินกลับมาแล้วเขาก็เอาหัวเนี่ยโขกไปที่ ตัวกองหลังนั้นเลยและกองหลังนั้นโขกแรงนะโขกแรงทันทีกองหลังนั้นก็ล้มลงไปแล้วก็สีดานแน่นอนครับเอาหัวไปโขกเข,ขาแบบนั้นก็ต้องโดนไล่ออกนะโหตอนนั้นเป็นกินเข่าใหญ่มากเลยแล้วเป็นซีนที่แบบจะเรียกว่าประทับใจหรือไม่ประทับใจแล้วแต่ว่าคุณเป็นแฟนซีดานหรือเปล่าเนาะแต่เป็นเป็นซีนที่ลืมไม่ลงคือว่าซีดานเขาเล่นนัดนั้นเป็นนัดสุดท้ายแล้วเป็นนัดอำลาทีมชาติเพราะว่าตอนนั้นเขาก็อายุเยอะแล้วนะครับเขาก็คงไม่ได้เล่นทีมชาติอีกเนี่ยจริงๆเขาเคยอำลาทีมชาติก่อนหนาะัลวกลบมช่ยนะ เขาเดินผ่านาถ้วยฟุตบอลโลกอะ่ะแบบเหมือนเหมือนเดินคือคือก็ไม่มีใครรู้หรอกนะครับเพราะถ้าเกิดซีดานไม่โดนไล่ออกเนี่ยฝรั่งเศสจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายฝรั่งเศสแพ้นัดนั้นนะครับแต่ซีดานภาพที่เดินซีดานเดินผ่านถ้วยฟุตบอลโลกก็เป็นคลาสสิกพิกเจอร์นะครับเป็นภาพแห่งความทรงจําอันหนึ่งนะครับถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในระหว่างแมชนะก็มีคนไปสัมภาษณ์มาโกมาเตราซีตอนนั้นผมจําได้นะข่าวออกมาเหมือนกับมีคนไปอ่าน อ่านริมฝีปากว่าเขาพูดอะไรเงี้ยคือมาโกมาเตราซี่คนที่โดนซีดานเอาหัวมงเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าเป็นคนที่ดึงเสื้อซีดานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยซีดานก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอยากได้เสื้อเนี่ยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเลิกแล้วจะจะถอดให้ก็คือประชดนะเนาะคือเขาดึงเสื้อนี่เขาไม่ได้อยากได้เสื้อหรอกเขาดึงเสื้อเพราะว่าไม่อยากให้เลสน่ะพูด,ดง่ายๆก็ประกบซีดานนะพูด,ดง่ายๆไม่ให้ซีดานเล่นก็ดึงเสื้อซีดานก็หุนหิด ก็บอกถ้าอยากได้เสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวจะถอดให้นะครับเดี๋ยวเอาไว้สักตอนเลิกเลิกเล่นแล้วจะถอดให้เอ่อมาโกมาเตราซี่เขาก็บอกว่าโอไม่เอาน้องสาวแกดีกว่านะไอบูดปีเฟอร์ฮิส s ิสเตอร์นะครับก็คงเดือดมั้งครับจังหวะนั้นมันเหนื่อยด้วยแหละอะไรด้วยเนะโมเมนต์แบบนั้นคงเดือดนะครับก็เลยเอาหัวโขกซะเลยนะอันนี้ก็เป็นเป็นเหตุการณ์แรกนะเหตุการณ์ที่2อเนี่ยอันนี้ผมไม่ทันแบบไม่ได้ดูผ่านจอทีวีหรอกเพราะว่ารุ่นนั้นเนี่ยยังไม่มีถ่ายทอดเยอะขนาดนั้น แต่ว่าเป็นเหตุการณ์การกระโดดถีบกังแบบแนวกังฟูเลยของเอลิกันโตนาแต่ผมผมจำได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเป็นแฟนแมนยูตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะครับแล้วก็เอลิกันโตนาเนี่ยถ้าใครเป็นแฟนแมนยูคงรู้จักนะนกน็เรียกว่าเดอะคิงเลยคือคนที่แบบโอ้ยเล่นเก่งมากเป็นผู้นำเป็นอะไรเงี้ยในในปี1995กานะยมกราปี1995เเนี่ยที่สนามเย่าของ ทีมคริสตัลพาเลซคือเซลเฮิร์สพาร์คที่ลอนดอนนะอยู่ที่ลอนดอนเนี่ยคือคันโตน่าก็เล่นแบบแนวเขาก็แบดบอยนิดๆอยู่แล้วนะเขาก็มีประมาณว่าโดนไล่ออกอะไรเงี้ยแต่ก็มีแฟนบอลคนหนึ่งของคริสัลพาเลซเนี่ยวิ่งลงมาดา่าด่าด่าคันโต,น,น,ตน่าคันโตน่าคนนี้คงหงุดหงิดแล้วก็เหนื่อยที่โดนไล่ออกเนี่ยคือเขากระโดดถีบแฟนบอลเลยครับถีบแฟนบอลแบบล้มไปเลยแล้วจะต่อยแล้วเพเื่อนคนก็มาแยกกันนะตอนนั้นเนี่ยเขาโดนแบนหนักเลยนะครับแบนแบบทั้งฤดูกาลที่เหลืออยู่นะ รู้สึกจะเลยไปด้วยนะเ,เขาโดนปรับคือแมนยูนี่ปรับก่อนเลย2 0 0 0 0ปอนปอนแล้วก็แบนไป4เดือนนะครับเพราะว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ FA ก็คือสมาคมฟุตบอลอังกฤษเนี่ยปรับอีก10,000น,นะครับแล้วแบนไป8ปเดือนตอนนั้นมีข่าวเลยนะซึ่งผมก็แฟนแมนยูก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นว่าคันโตน่าจะออกจากแมนยูละคือไม่อยากเล่นที่นี่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายเขากลับมาเล่นแล้วเขาก็พาทีแมนยูคว้าแชมป์นะครับ รู้สึกกลับมาในในยิงเลี้ยวภูนี่นะตอนนั้นน่ะนะครับคว้าแชมป์แต่ว่าอีกปีนึงก็เขาก็ลาออกนะครับเขาก็เลิกเล่นนะครับอีกอีก,อกซีซั่นหนึ่งนะเขาเลิกเล่นตอนอายุ30เอง1997นะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์นั่นหนึ่งเราไม่ค่อยเห็นนักบอลกระโดดถีบแฟนบอลนนะ่ยถึงแม้จะเป็นแฟนบอลฝ่ายตรงข้ามก็ตามอันนี้ก็ไม่ทันดูทีวีหรอกนะแต่ว่าจะจําได้ว่าแมชนั้นผมได้ดูคือ คือไม่รู้เทปหรือเปล่านะหรือถ้าถ้าเป็นสดก็ปู้โหตอนนั้นเด็กมากปี1 9 8 2วันที่8กรกฎาคมบอกอาจารย์จำวันได้เหรหนังสือเขียนนะฮะอันนี้ที่เกิดเกิดที่เมืองเซบียาในประเทศสเปนนะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบรองชนะเลิศจำได้ว่าได้ดูแหละแมตช์นี้แต่ไม่แน่ใจว่าสดหรือเปล่านะครับคือตอนนั้นเยอรมันตะวันตกยังไม่มีเยอรมันแบบปัจจุบันนะเขามีตะวันตกกับตะวันออกนะครับกเยอรมันตะวันตกชื่อไมเคิลชูมัคเกอร์นะครับ มันมีการประทะกันอย่างรุนแรงมากระหว่างโกยมันตะวันตกไมเคิลชูวักเกอร์ K, uh aker, กับบัตติสตองนะครับซึ่งซึ่งเป็นนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสคือมันรุนแรงขนาดแบบน็อกไปเลยอะ่ะสลบไปเลยแล้วฟันหักอะไรแบบนั้นเลยอะ่ะคือบอลมันนึกออกไหมบอลมันไปข้างหน้าแล้วบัติสตองก็กําลังวิ่งจะไปเอาบอลแล้วช uh ูมักเกอร์ก็กระโดดใส่อะ่ะคือวิ่งชนกันอนะ่ะแบบนั้นนะ่ะแล้วน็อกไปเลย แต่ที่น่าสนใจคือชูมร์เกอร์ไม่ได้แม้กระทั่งใบเหลืองคือถ้าปัจจุบันนะผมว่าชนอย่างนี้ใบแดงแน่ๆยิ่งมี VAR มีอะไรเนี่ยใบแดงแน่ๆแ,แต่ว่าตอนนั้นได้ใบ,ใบเหลืองแล้วก็แถมตอนสัมภาษณ์โขตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่มากนะเขาไปสัมภาษณ์ชูมร์เกอร์หลังจากหลังจากเกมอะชูมร์เกอร์บอกว่าโหเขาสลบเขาฟันหักเลยชูมร์เกอร์บอกเดี๋ยวจค่า ค่าอะไรนะทันตแพทย์ให้ซึ่งมันไม่ไม่ควรพูดแบบนั้นนะเนาะเพื่อนร่วมอาชีพแต่ชูมักเกอร์เขาก็มาบอกที่หลังว่าเขารู้สึกผิดนะเขารู้สึกเป็นห่วงแล้วกันเนาะเป็นห่วงว่าบาติสตองจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอีกการหนึ่งอันนี้ถ้าเด็กยุคใหม่หน่อยก็น่าจะจำจำได้นะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าจําไม่ได้หรอกมันมาจําได้เพราะตอนหลังมีการเื้อฟื้นขึ้นมาเนี่ยคือรอยคีนอีกแล้วนะแมนยูนะครับรอยคีนเนี่ย คือเขากระโดดถีบเพื่อนร่วมอญชีพนะครับซึ่งคนคนนั้นกนะ็คือคุณพ่อของฮาร์แลนด์นะเขานำสกุลฮาร์แลนด์นะครับคุณพ่อของเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะซึ่งตอนนี้ก็เป็นดาวซสันโบอยู่นะส่วนหน้าที่ฮอตฮิตมากที่สุดคนหนึ่งของพีเมลีย์อยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นคุณพ่อเขาก็เล่นอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคุณพ่อเขาชื่ออัลฟ์ฮิงเก้ฮาร์แลนด์นะ คือเขามีปอดกันแบบนี้ครับคือแต่ก่อนเนี่ยลอยคีนเขาก็เป็นแบบคนที่แบบเตะบอลแบบบู๊นะคือแบบเตะแรงเตะอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็เจ็บนะครับตอนนั้นเนี่ยนัดนั้นเนี่ยอาคิงเก้ฮาแลนเนี่ยคิดว่าลอยคีนแกล้งเจ็บก็พอลอยคีนเจ็บเนี่ยก็ไปเหมือนไปด่าเหมือนทำนองว่าสำออยอะไรเงี้ยปรากฏว่าการเจ็บครั้งนั้นลอยลอยคีนเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับหยุดไปหลายเดือนเลยอ่ะคือเจ็บหนักอ่ะหยุดไปหลายเดือนเลย แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็มาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับในปออีอันนั้นตั้งแต่สองพันเอหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะที่เขามามาว่ากันนะครับหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อของฮาร์แลนด์เนี่ยนะอัลฟี่ฮาร์แลนด์เนี่ยเขาเล่นกับลีดอยู่น,นะแล้วอพอพอ,พอคีนล้มลงไปชนกันเนี่ยคีนล้มลงไปเนี่ยก็อย่างที่บอกนะบาดเจ็บก็โดนแบบแบบอัลฟี่ฮาร์แลนด์เนี่ยเขาเขาพูดทำนองว่าสัมออยอะไรเงี้ย เขาก็จําไว้เลยคีนี่คือแบบจําฝังหุ่นเลยแล้วพอเจอกันปี2001อันนี้ตอนนั้นเนี่ยพ่อของฮาแลนคนนี้อัลฟี่ฮาแลนเนี่ยเขาก็เล่นให้กับทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ละลอยคีนี่เห็นจังหวะ50-50เนี่ยเหยียบไปที่นั่นเลยอาจไปที่เข่าขวาเลยแล้วก็ยอมรับใบแดงเลยนะแต่เขามาเขียนในในหนังสือว่าเขาจงใจทาคือเหมือนนี่จะเอาคืนนะพูดง่ายๆก็เจ็บหนักเลยตอนนั้นเนี่ยโดนโดนแบนไป3เดือนแล้วก็โดนปรับ5,000ันปอนอะไรเงี้ย ก็ไม่ควรทํานะสําหรับน,นักกีฬาไปจงใจทำร้ายแต่เขาก็มาพูดทีหลังว่าเขาไม่ได้จงใจจะทําให้บาดเจ็บเขาแค่เจาคืนนะก็ก็คล้ายๆกันว่าแต่เขาก็ไม่ได้แบบว่ากะให้หนักขนาดที่แบบว่าจะเล่นบอลไม่ได้อีกเลยอนะไรเงี้ยเขาไม่ได้ทำแบบนั้นเขาก็เล่นแรงอะ่ะพูดง่ายๆเขาเล่นแรงเนาะอ่ะอันนี้ผมก็จําได้นะข่าวนี้ข่าวดังอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้เกิดขึ้นในปี1998ฟุตบอลโลกนะที่ เซงแอนเดียนของประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นป19ี1998ในจัดที่ฝรั่งเศสมันเป็นการแข่งขันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติอาร์เจนตินาก็เขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเสมอกันอยู่2-2นะครับแล้วก็เบ็คแฮมนะเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยคนที่เป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติอังกฤษเนี่ยเขาก็ได้บอลน,นะครับปรากฏว่าโดนมิดฟิลด์ของอาร์เจนตินาคือเดียโก้เซียโมเน่นะครับซึ่งตอนนี้เป็นโค้ชของแอลติโกมาดริดแล้วนะ ก็อัดเข้าไปข้างหลังนะเขาก็ล้มลงใช่ไหมในขณะที่ล้มลงเนี่ยไอ้เซเซอิเมโอนีเนี่ยก็เหมือนจะก้มลงไปจะขอโทษอะไรประมาณนั้นแต่จริงๆก็คงตั้งใจอจัดนะปรากฏว่าเบคแฮมเนี่ยเขาเขาดึงขาขึ้นมามันก็ไปโดนคล้ายๆโดนข้อเข่าจริงๆไม่ได้โดนแรงผมจําได้ตอนนั้นผมดูแต่ปรากฏว่าเออเซเมโอน่ Se ก็ล้มลงเลยมันก็เลยภาพมันเลยคล้ายๆว่าเบคแฮมเอาขาจงใจเตะเซเซเมโอน่ Se 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 นะครับ ก็โดนไล่ออกทันทีเลยแล้วสุดท้ายอังกฤษตกรอบนะแพ้ลูกโทษมั้งนะครับก็เบคแฮมนี่กลายเป็นใช้คําว่าเป็นแพ้รับบาปอย่างหนักเลยครับเป็นคนที่แบบถูกประนามจากคนในอังกฤษกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีข่าวเยอะมากเลยว่าไปเล่นสนามไหนก็โดนโหโดนอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับแกเป็นสาเหตุทําให้อังกฤษแพ,พ้อะไรเงี้ยตกรอบฟุตบอลโลกอะไรประมาณนั้นเลยนะก็จริงๆถ้ามี VR ปัจจุบันอาจจะไม่ถึงใบแดงก็ได้นะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่มีเนาะเห็นก็ ผู้ตัดสินก็คิดว่าจงใจทำร้ายอะไรเงี้ยก็ใบแดงมมเซียมนเน่ก็ไม่ยอมรับนะว่าจริงๆไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนั้นนะแต่เขาก็จังหวะนั้นเขาก็ล้มเอาเรียกใบแดงอะ่ะตรงๆเรียกใบแดงจากจากทีมฝั่งตรงข้ามก็ช่วยไม่ได้คุณเล่นแอคติ้งแบบนี้คุณก็ซวยไปอีกอันเนี่ยอันนี้ไม่ได้ดูเพราะว่าไม่ได้เป็นแฟนบอลทีมนี้แต่ว่ามันดังขนาดที่ผมกลับไปดูคลิปอีกทีหนึ่งก็คือเราปกติเราจะเห็นการต่อยกันหรือทะเลาะกันระหว่างทีมเรากับทีมฝ่ายตรงข้ามใช่ไหม แต่เคสนี้เกิดขึ้นในทีมเอ่อนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในในสนามเย่าตัวเองนะครับเซนต์เจมส์พาร์ควันที่2เมษาสองพันเนาะคือตอนนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลเขาก็กำลังเตะบอลกับทีมแอสตันวินล่านะครับเสร็จแล้วเนี่ยสองคนนี้เขาทะเลาะก,กันคือคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องการให้อีกคนหนึ่งเนี่ยจ่ายบอลนะครับจ่ายบอลคือตอนนั้นออบอกบอกสถานการณ์ก่อนทำไมถึงทะเลาะก,กัน ตามหลังอยู่3 0นะคือแบบเล่นเล่นเล่นในบ้านแล้วก็ตามหลังอยู่3 0ก็คงหมดกิจกันแล้วล่ะนะครับแล้วรีโบเยอร์นะรีโบเยอร์ที่เป็นนักเตะนิวคาสเซิลเนี่ยเขาก็ดา่าคีแรนไดเออร์นะครับว่าเฮ้ยทำไมยูไม่ยอมจ่ายบอลน,นะครับก็ด่าไปด่ามาเสร็จก็แขนใช่ไหมรีโบเยอร์ก็สาวหมัดเลยก็ต่อยกัน2คนเลยโดนไปแดงทั้งคู่นะโดนไปแดงทั้งคู่เพราะว่ามันมันต่อยกันนะ เป็นผู้จัดการทีมหรือเป็นเพื่อนร่วมทีมคงเซงนะคือแทนที่จะแบบเออไปต่อยฝ่ายตรงข้ามยังเข้าใจได้นี่ต่อยกันเองนะแล้วก็โดนใบแดงไล่ออกเลยแทนที่เหลือ11คนเหลือ9คนทันทีเลยอ่านี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่แปลกนะแต่จําได้ว่าดูนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องระหว่างแมนยูกับอาร์เซนอลนะคืออาร์เซนอลเนี่ยตอนนั้นเป็นทีมที่บอกโหเจ๋งมากนะปัจจุบันก็เจ๋งนะตอนนี้ก็นําพรีเมียร์ลีกอยู่เขาบอกว่าไม่แพ้ใครมา49แมตช์เลยนะแล้ว ก็มาเยือนโอทัฟฟอร์ดซึ่งเป็นสนามเย่าของแมนยูในออกตูเบอร์ในเดือนตุลาคมปี2004นะครับก็เล่นกันแบบเต็มที่นะก็ปุ่นไงเล่นกันแรงพอสมควรนะ่นะสุดท้ายที่ผลการแข่งขันก็ออกมาว่าแมนยูชนะ2.0ก็แปลว่าสถิติของอาร์เนนอลก็ถูกหยุดไว้ตรงนั้นนะครับแต่ที่ดังก็คือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันซึ่งเป็นผู้จัดการทีมแมนยูเนี่ยโดนพิซซ่าปาใส่ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครปาใส่พอตอนหลังเนี่ย เพิ่งมารู้ว่าคนที่ปาพิซซาใส่เสื้อเล็กก็คือเชสฟาเบกัสนะซึ่งเป็นวิดฟิลของทีมอาร์เซนอลนั่นเองนะมาอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นนะคือคือเกิดขึ้นที่เซาท์แอฟริกาในฟุตบอลโลกปี2010นะครับเกิดขึ้นในวันที่20มิถุนาคือเขาบอกว่าทีมฝรั่งเศสเป็นทีมที่แปลกนะเขาเรียกว่าเอาออนอตติ้ถ้าแบบอ่รอ,อนไหนแบบเต็มที่ก็แชมป์โลกเลยหรือไม่ก็ตกรอบแรกไปเลยเนะี่ยเราเคยเห็นนะปกติ ทีมที่ได้แชมป์โลกก็อาจจะเข้ามาอย่างน้อยๆก็รอบรองรอบ8ทีมสุดท้ายอะไรเงี้ยไอ้นี่คือพอปีหนึงแชมป์โลกปีหนึงตกรอบแรกอะไรประมาณเนี้ยแต่ในปี2010เน่ยทีมฝรั่งเศสเนี่ยเล,เล่นไม่ดีเลยนะครับเล่นไม่ดีเลยนะคือเปิดมารู้สึกเจอเสมออุรุกวัยนะครับแล้วก็นัดถัดไปแพ้ต่อเม็กซิโกนะแล้วหลังจากแพ้เนี่ยสูญนหน้าทีมชาติฝรั่งเศสคนหนึ่งคือนิโคลัสอเนกาเนี่ย ถูกส่งกลับบ้านเพราะว่าทะเลาะก,กับโค้ชเรยมองโดมินิกนะครับถูกส่งกลับบ้านเลยนะครับปรากฏว่าทีไม่พอใจครับเหมือนกับประท้วงนะสุดท้ายในวันวันวันนัดถัดไปที่กำลังจะลงเล่นเนี่ยซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตกรอบนะครับถ้าเกิดชนะเจ้าบ้านคือ South อฟริกาเนี่ยเขาก็อาจจะเข้ารอบได้แต่ว่านัดก่อนที่จะซ้อมเนี่ย ทีมฝรั่งเศสปฏิเสธการซ้อมครับทุกคนไม่ไม่ลงสนามซ้อมอ่ะแพทริสเอฟราเนี่ยก็เป็นเป็นเป็นหัวโจกอ่ะนะครับเป็นเป็นแบ็คของทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นหัวโจกว่าไม่ไม่ซ้อมนะซึ่งซึ่งก็โดนปรับโดนอะไรวัวเป็นขา่าวเฉาโชาอายเขาว่าเหมือนทีมชาติแล้วไม่ซ้อมไม่แข่งอะไรเงี้ยนะแต่เขาแข่งนะแต่แข่งสุดท้ายก็แพ้นะครับแพ้2-1กับกับเซาท์แอฟริกาก็ไม่ได้เข้ารอบ มาถึงอีกเหตุการณ์หนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ดังแน่นอนนี้คงไม่มีถ่ายทอดหรอกเพราะมันเกิดขึ้นในห้องแต่งตัวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมันเป็นเหตุการณ์ระหว่างเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันก็เป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณขณะนั้นกับเดวิดเบคแฮมซึ่งก็เป็นดาราดังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันที่15กุมภาพันธ์ปี2003คือในวันนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงแข่ง แล้วแพ้อาร์เซนอลตกรอบ FA Cup นะรอบรอบที่5นะคือก็ลุยเลยคือเฟอร์เ,เลก้าเขาก็าไม่เชื่อฉายาว่าเป็นเครื่องเป่าผมก็คือมาพูดเสียงดังๆจนเขาบอกว่าพูดลมที่ออกจากปากเนี่ยเป่าผมนักเตะแห้งเลยนะครับแล้วเขากโกรธไงเขาก็แบบว่าเตะอะเตะไอ้ A, จะเรียกว่าอะไรนะกองเสื้อผ้าที่อยู่บนพื้นนะ่ยนะครับพอคราวนี้พอเขาเตะแล้วมันเหมือนสตาร์ทมันหลุดนะ แล้วมันก็ไปชนแบบไปโดนตาของเบ็คแฮมแล้วก็แบบเลือดออกอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็เป็น ident, อีเวนต์เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหตุการณ์ใหญ่จริงๆเซอร์เล็กก็คงไม่ได้ต้องการทำลายร่างกายนักเตะหรอกแต่ว่ามันไปโดนแล้วตอนนั้นที่ข่าวดังมันคือเบ็คแฮมก็คือแบบโชว์นักข่าวเลยไงว่าฉันโดนเตะเลือดออกเลยนะอะไรเงี้ยก็เซอร์เล็กก็ไม่เอาไว้นะก็เซอร์ถ้าถ้านักเตะแบบเหมือนจะใหญ่กว่าโค้ชอะไรประมาณนั้นนะเขาก็เขาก็ขาย เบาไปมในฤดูการถัดมาให้เรลมาดริดมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เหตุการณ์ระดับโลกนะถ้าใครรู้จักนะักฟุตบอลคนนี้คงจําเหตุการณ์นี้ได้นะเดียโกมารรโดนานะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าหัดพัดเจ้าหรือแ a n d o อ g o กเอ,อ่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในฟุตบอลโลกระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินากับทีมชาติอังกฤษในปี 1986- 22มิถุนายน1986นะครับในเมืองเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกเพราะปี1 9 8เนี่่เกโกอันนั้นถ่ายจํดได้เลย นะคือคือมันมีลูกหนึ่งลูกแรกนะที่อาเจนิน่าทำได้เนี่ยนะครับบอลมันมัน,ม,นมันลอยขึ้นมามันมันมันถูกสกัดจากกองหลังอังกฤษเนี่ยแล้วลอยขึ้นมาแล้วมาราโดน่าก็วิ่งเข้าไปนะครับเจอกับปีเตอร์ชิลตันแต่มาราโดน่าเนี่ยสูงแค่165เซนเองแต่กลับดูเร็วๆนะดูในดูในแบบดูครั้งแรกเนี่ยดูเหมือนเขาหมงแล้วก็เข้าประตูไปเลย แต่ทุกคนในทีมชาติอังกฤษประท้วงเลยว่ามันเขาใช้มือแต่เขาไม่ได้มองแต่กรรมการตอนนั้นก็ไม่เห็นตามเกมไม่ทันแล้ว v ีอก็ไม่มีนะครับก็ให้ประตูนี้ไปนะครับซึ่งตอนหลังเนี่ยเขามาสัมภาษณ์ว่าประตูนี้มาได้ยังไงคุณใช้แฮนด์บอลหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเป็นแฮนด์ออฟกอดนะครับเขาคนี่คือเดียโก้มาลาโดน่าแต่ต้องบอกว่ามาลาโดน่าเนี่ยคือบางคนบอกขี้โกงเนาะ,ะอะไรเงี้ยก,ก็มันก็มีส่วนนะแต่ลูกที่2นี่คือเป็นลูกคลาสสิกนะน,นะเขาเลี้ยงหลบ นักเตะทีมอังน,นกฤดเกือบทั้งทีมอะแล้วเข้าไปยิงอะนัดนั้นชนะ2-1ผมจําได้ว่าคนคนยิงประตูให้ังกฤษคือแกลลี่ลินิเกอร์เดี๋ยวผมจําได้เชียรอังกฤษนะตอนนั้นเสียใจเลยแบบเซ็งไม่แพ้อะไรเงี้ยนะครับก็แต่ว่า Han d of g o ก็ก็เป็นหนึ่งในตานานของฟุตบอลโลกนะก็เอาพอหอมปากหอมคอนะจริงๆในหนังสือมีอีกหลายเรื่องเยอะมากนะครับที่บางบางเรื่องผมก็เพิ่งรู้ครั้งแรกนะบางเรื่องก็อาจจะเคยจํจำได้บ้างนะครับแต่ก็ สำหรับคนชอบฟุตบอลน่าจะเพลินนะครับหนังสือชื่อ Red Mitch ร Most เรดมิชฟุตบอล m ม s ์ Shocking Moments เขียนโดยคุณฟิลคั r r i ท์นะครับผมซื้อจากคินคุนิยาก็ไม่ได้เป็นหนังสือฮิตอะไรหรอกผมก็อย่าง,างว่านะเวลาไปร้านหนังสือเนี่ยนอกจากหนังสือพัฒนาตัวเองหนังสือบริหารธุรกิจแล้วเนี่ยผมก็แวะไปหนังสือพวก Football Football ฟุตบอลฟุตบอลนะก็ชอบอ่านประวัตินักฟุตบอลโดยเฉพาะประวัตินักฟุตบอลแมนยูนะครับก็เชียร์แมนยูอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยอ่านพวกเนี้ยสนุกดีนะครับ โอเควันนี้คงประมาณนี้ครับแล้วเราพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a ด d o n Story: a life changing story